ยี่กับสายฝนชีช้างวีคลี่กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างวีคลี่เป็นยังไงคะคุณผู้ชมได้รับรู้ถึงบรรยากาศของปางไม้ทางภาคเหนือย้อนไปเมื่อปี2495มั้ยคะแต่จริงๆตอนนี้เราอยู่แค่ที่ศาลายาค่ะกับเบื้องหลังกองละครเว้าวอนรักนะคะที่เนรมิตบรรยากาศให้อยู่ในปางไม้อย่างที่ฝนบอกค่ะในปี2495นะคะกองนี้เว้าวอนรักมีความน่าสนใจยังไงบ้างและมาถ่ายทำในสถานที่เรียกว่าแบบนอกเมืองแบบนี้นักแสดงนำเขาพกอะไรเข้ากองบ้างไปขยี้กันค่ะแหมมาเข้ากองละครเว้าวอนรักแบบนี้แล้วก็ต้องสัมภาษณ์ผู้จัดสิคะผู้จัดอาร์ตพนิษฐ์นาถแห่งค่ายมัมแอนด์แดดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ขออนุญาตเข้ากองนะคะยินดีที่ถือไมค์รอเลยค่ะ นี่เห็นบรรยากาศการถ่ายทำในกองแล้วคือมันต้องมีการเซตอะไรขึ้นมาแบบใหม่ทั้งหมดไหมคะเซตอัพค่อนข้างเยอะค่ะแต่ที่นี่โชคดีเพราะว่าก็มีบางส่วน อยู่แล้วค่ะเราก็มีการเซตอัพต่อเติมแล้วก็ซ่อมแซมใหม่ซึ่งก็สุดท้ายก็เยอะเหมือนดีเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเว้าวอนรักเป็นพีเรียดค่ะเป็นย้อนไปในสมัยไหนคะพี่อาร์ต2495อันนี้คือในฉากในป่านอกเมืองแล้วปางมงปางไม้อะไรก็ว่าไปแต่ก็เราก็ยังเห็นรถเป็นรถคลาสสิกคือจะแอบบอกนะค่ะจริงๆอ่ะด้วยความเป็นผู้จัดคือไม่ค่อยอยากให้มีรถอ่ะเพราะรถมันแพงอันนี้พูดจริงใช่คุณผู้ชมผู้จัดบอกเลยว่ารถ80,000ต่อวันต่อคิวเพราะว่ารถต้องหาแบบแต่รถสวยจริงๆคุณผู้ชมแล้วมันยุคในยุคสมัยนั้นเลยใช่ค่ะซึ่งเราไม่ค่อยเห็นรถคลาสสิกที่เป็นรถกระบะใช่ค่ะอันนี้ยากรถคลาสสิกก็80,000ไปเลยสิคะแค่หาก็ยากแล้วเพราะว่าเวลาที่เราเห็นพีเดียเราก็จะเห็นแบบรถคลาสสิกในพระนครอะไรอย่างเงี้ยรถเก๋งใช่นี่ก็เป็นรถกระบะเพราะอยู่ในปางไม้เขาก็ต้องมารถกระบะแล้วก็ต้องมีขนของค่ะพาหนะคนสมัยก่อนไม่ได้มีแค่รถค่ะค่ะอย่าบอกว่าเอาช้างเข้าฉะแล้วช้างตัวใหญ่มากแล้วช้างตัวใหญ่มากแล้วก็นอกจากช้างตัวใหญ่งาต้องใหญ่สัตว์เด็กพุงหลังสัตว์ใหญ่ด้วยสัตว์ใหญ่ด้วยช้างม้าหมูป่าแล้วก็มีความพี่อั้นแล้วความพี่อั้นไม่เคยขาดสัตว์เลยนะไม่เคยเป็นละครแบบรักสัตว์วันนี้เลยโอกาสดีค่ะได้มาเข้ากองเว้าวอนรักเขาจะเป็นฉากที่จะปิดกล้องแล้วด้วยก็เลยได้มีโอกาสให้พี่อั้นแบบพาไปแนะนำดูนู่นดูนี่แล้วว้าวจริงๆค่ะและเดี๋ยวนอกจากจะพาไปดูกองแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปเปิดกระเป๋านักแสดงด้วยว่านักแสดงที่เขามาเข้าฉากเว้าวอนรักเนี่ยเขาต้องพกอุปกรณ์อะไรกันมาบ้างค่ะเราเจออีก2หนุ่มค่ะเดี๋ยวมาถามเขากันว่าเวลามาออกกองแบบนี้นะเขามีอุปกรณ์อะไรที่เป็นอุปกรณ์จำเป็นที่ต้องติดตัวบ้างสวัสดีค่ะเพชรตรงนี้แล้วกันครับผมอุ้ยนี่คือชุดเวลาที่ไม่ได้เข้ากองก็จะเป็นชุดแบบนี้เนาะใช่เสื้อกล้ามครับเพราะว่าอากาศมันร้อนครับเวลาเราถ่ายเอาท์ดอร์เนี่ยคือเราต้องถอดชุดก่อนเพราะว่ามันติดข้ามเหนืออะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะคันอะไรเงี้ยใช่ครับอุปกรณ์ในการออกของเพชรหลักๆเลยคือที่ขาดไม่ได้เลยนะก็คือจะเป็นเก้าอี้สนามอันนี้เป็นเก้าอี้ส่วนตัวเลยใช่ครับส่วนตัวว่าเวลาเราไปเอาท์ดอร์เนี่ยเราต้องมีเพราะว่าบางทีเราไม่มีเก้าอี้อย่างเงี้ยเราก็เกรงใจเขาด้วยแล้วก็มันพิงได้ด้วยแล้วก็หลักๆก็เป็นพวกกระเป๋าก็ยังนี่ยาดมค่ะยาดมอากาศมันร้อนแล้วก็เราบูแอคชั่นเยอะแล้วก็ด้วยชุดด้วยเสื้อผ้าค่อนข้างที่หนาพอสมควรก็เลยแบบติดพกไว้สำคัญสุดลืมไม่ได้เลยชื่นใจอยู่นะใช่ครับคุณดิฉันเห็นอันนี้อ๋ออันนี้เป็นของขลังครับของขลังคืออะไรยังไงมันเป็นเชือกของหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมใช่จำได้หลวงพ่อเดิมที่จังหวัดชัยนาทครับตาครีวัดหนองโพครับช่วยเรื่องอะไรคะเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยอะไรประมาณนี้ครับก็เก็บติดตัวเวลาเราขับรถไปไหนไปกองถ่ายอะไรเงี้ยไปต่างจังหวัดน้ำหอมน้ำหอมเวลาเราอยู่ใกล้กับนางเอกหรือว่ากับใครเงี้ยดมที่ตัวได้ไหมได้ก็พวกเขาแบงค์อันใหญ่มากอันเนี้ยนี่มันมีใหญ่กว่านี้อีกนะแต่ไม่ได้เอามาเพราะมันหนัก
อันนี้คือแบตกล้องได้เลยนะแล้วก็โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือสองเครื่องหน้าจอเป็นอะไรคะโทรศัพท์มือถือหน้าจอแตกครับหน้าจอแต่หน้าจอแตกใช่แตกไม่ได้เป็นรูปใครหรอไม่มีนี่เป็นรูปหมาอันนี้เป็นรูปหมาโทรศัพท์มี2เครื่องใช่ครับอีกเครื่องไว้คุยกับกิ๊กไม่ใช่มีพิรุธนะคุณมีพิรุธนะโทรศัพท์ไม่มีน้องเขารู้หรือเปล่าว่าคุณมีโทรศัพท์2เครื่องรู้บอกเขาว่าอะไรคะบอกเขาว่าไว้ดูหนังไว้เครื่องนึงไว้ถ่ายรูปเครื่องนึงเครื่องนึงใช่ครับขอบคุณค่ะอุปกรณ์ในการเข้ากองของแจ็คมีอะไรบ้างมีพัดลมครับพัดลมตัวนี้นะครับแล้วก็เก้าอี้นะครับเก้าอี้นี้ก็คือของคุณเองของผมเองครับของผมเองครับทำไมไม่เลือกแบบเนี้ยอย่างเงี้ยอันนี้มันนอนได้มันหลับครับอ๋ออันนี้แบบว่าเอาแบบอันนี้หลับไม่ได้อันนี้มันนั่งแบบชิวๆนั่งแบบชิวๆไม่อยากได้แบบนอนเอนได้ไม่คือซื้อมาแล้วมันขาดแค่เลยอันนี้คือสำรองมันนอนจนขาดอันนี้คือสำรองขาดมีกล้วยเสริมพลังระหว่างวันนี่เหรอก็ต้องมีหูฟังด้วยเพราะว่าเด่นคุณเขาฟังเพลงดังมากผมเลยต้องฟังเพลงอุดไว้ฟังเพลงอุดไว้อย่าพลาดพิงโน้ตบุ๊กครับตอนนี้ฟังอะไรอยู่คะเป็นที่อุดหูเฉยครับเพราะว่าคนข้างหลังเนี่ยใช้เสียงดังมากผมก็เลยนึกว่าแบบหน้าจอเปิดอะไรอยู่อันนี้ข้างหลังเป็นน้องหมาแล้วหน้าจอเป็นอะไรอะคะเอามือสั่นแล้วหลอดมีพิรุธนะกล้วยสั่นแล้วครับตอนนี้เราอยู่กับพระเอกนะคะววรรักเด่นคุณค่ะมาถามกันดีกว่าว่าอุปกรณ์จำเป็นของเขาในการเข้ากองต้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวอะไรมากองสักอย่างเดียวเลยครับเก้าอี้ที่นั่งอยู่นี่เก้าอี้ใครคะไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันก็นั่งก็อะไรล่ะอ๋อของนางเอกใช่เก้าอี้ใครคะเอาแมนด้าค่ะไอ้แมนด้าทำไมต้องเอาเก้าอี้มาหลายตัวคะเผื่อเผื่อจิ้มจิ้มผู้จัดการผมมาแค่นี้ครับการบ้านแล้วก็ตัวแค่นั้นครับไหนการบ้านก็อยู่นี่ครับทำการบ้านมือถือครับขอดูหน้าจอหน่อยได้ไหมคะโทรศัพท์อ่ะคือหน้าจอเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้มีรูปใครนะคะไม่ได้มีรูปใครนะคะเพื่อนเขาบอกว่าคุณชอบเปิดเพลงเสียงดังก็ฟังเพลงเพลินๆคลายสมองครับเพราะบางทีเวลาเราเพิ่งถ่ายเสร็จเนาะเราก็มีแบบความเครียดติดขึ้นมาอะไรเงี้ยติดเข้ามามันเครียดขนาดนั้นเลยเหรอตัวละครมันเครียดตัวละครมันตึงเราก็บางทีก็เผลอติดอะไรเงี้ยเราไม่รู้ตัวหรอกเราก็พยายามเอาแบบเอาเรื่องอะไรเข้ามาผ่อนคลายหน่อยเห็นของหนุ่มๆไปแล้วมาดูของสาวๆกันบ้างอุปกรณ์น่าจะเยอะมากจริงไหมคะแมนด้านางเอกของเราอุปกรณ์ไม่เยอะมากเท่าไหร่ค่ะจะไปหนักทางขนมมากกว่าไหนของแมนด้าขออนุญาตได้ไหมคะได้เลยอันนี้เก้าอี้ก่อนเริ่มจากเก้าอี้ของดาด้าเองค่ะนี่ก็จะต้องพกไปทุกกองเลยค่ะบ้างอันนี้กระเป๋าดาด้าขออนุญาตนะคะข้างในก็จะมีคุณสิ่งแรกที่ฉันเห็นเลยคือขนมขนมกรุบกรอบนะคะเราไม่สามารถเปิดเผยยี่ห้อได้นะคะทิชชู่เปียกไม่ได้ iPad ไว้ดูบทนะคะทำกันบ้านมีสติ๊กเกอร์แอมแอนด้าค่ะให้รู้เลยนะคะใช่ที่เขาติดตามขวดน้ำเวลาไปออกกองคือคนเขาไม่จะไม่เอาก็เพราะว่ามันมีสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยเก็บไม่ได้ที่เขาไม่เอาเพราะว่าไม่ใช่ว่ามันมีเจ้าของมันเลอะเขาแบงค์ค่ะมีขนมเป็นช็อกโกแลตอีกอันนึงไว้แบบเวลาน้ำตาลตกใช่ค่ะเพราะว่าบางทีช่วงบ่ายคนสวยอ่ะทั้งแบบว่าน้ำตาลทั้งโซเดียมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางมีครีมมีลิปสติกอะไรอย่างนี้ทุกคนติดขนมค่ะลองเขามีให้กินเหรอคะเขามีเป็นมื้อๆค่ะเขามีเป็นข้าวเขามีอาหารเพื่อสุขภาพแต่เราเน้นโซเดียมเป็นทุกอย่างเราเน้นแบบเราเน้นออกกำลังกายเอาอ่ะนี้เราให้หนุ่มๆเชิญนะโชว์หน้าจอวอลเปเปอร์ไปแล้วสาวๆมันก็ต้องโชว์ไหนขออนุญาตได้ไหมคะได้ค่ะเครียดไหมเครียดไหมน้องหมาโอ้ยเขามีตั้งหมากันเนาะข้างหลังก็เป็นพ่อแม่ค่ะเห็นป่ะโอเคไม่โป๊ะอ่ะละค่ะเรามาปิดท้ายกันด้วยสาวสวยคนนี้กันดีกว่าค่ะนี่เลยสวัสดีค่ะอุ้ยแค่เห็นสีก็โอ้โหก็รู้แล้วว่าเป็นคนดีสีอ่อนๆสีอ่อนๆชมพูพาสเทลชมพูพาสเทลชมพูนมเย็นฉ่ำๆอ่ะขออนุญาตมาเปิดกระเป๋าของเมนิสาชนหน่อยค่ะว่าเวลามาออกกองแบบนอกเมืองแบบนี้ต้องมีอะไรยังไงบ้างไม่อันนี้คือแบบระยะน้อยนี่คือแบบไม่ไกลมากไม่ไกลมาก
อันนี้ก็พูดก่อนเลยนะคะว่าเก้าอี้ก็มี2ตัวมีหมอนเก้าอี้ก่อนเก้าอี้ก่อนเก้าอี้ก็คืออลังการก็คือนอนแบบเหยียดยาวได้เออมีคุณชมมีแบบนิ่มมากนุ่มด้วยไม่ใช่ของเราอ้าวของใครอ่ะเด่นคุณงามเนตรอ้าวนี่คุณมอสผู้จัดการเขาเป็นคนกลางไว้ให้ดิฉันมอสกลางไว้เขาก็ไม่อยู่กองเด่นคุณกลางไว้ก็ไม่มีใครนั่งแต่คุณเด่นคุณเขาบอกว่าอุปกรณ์ที่เขามากองอ่ะเขาไม่มีอะไรเลยเพราะเด่นคุณไม่เคยนั่งนะเด่นคุณก็ไม่เคยอยู่กับพี่อ๋อนี่คือจริงๆมันคือของเด่นคุณงามเนตรที่ผู้จัดการกลางไว้ให้โยนอันนี้เป็นกระเป๋ากระเป๋านะคะมีเยอะมากมีแปรงสีฟันยาสีฟันมีแอลกอฮอล์ค่ะแอลกอฮอล์อันนี้น้ำหอมพกอันน้ำหอมโอ้แล้วหนูก็งงว่าเขาเปิดเจอก็มีน้ำหอมอยู่สองอันเอามาทำไมกินกันแดดตัวค่ะกินกันแดดหน้าวิตามินอยู่อีก3อันบัวมีเกลือแร่ท้องเสียอยู่ๆก็ท้องเสียขึ้นมาแบบมาออกมาข้างนอกอาหารแปลกๆมีคาร์บอนมีคาร์บอนท้องเสียมีอาการปวดท้องบีบเกร็งเพราะชอบมีปัญหาแต่ท้องมีปวดมีปัญหาทางด้านแบบระบบทางเดินอาหารแล้วก็มีอันเล็กที่เอาไปหน้าเสียวอันใหญ่ยังไม่ทันหมดมีอันเล็กอีกเหรอตายแล้วอันนี้มีอุปกรณ์ชาร์จแบบนี้ค่ะว่าแบงแล้วก็มีที่ชาร์จอันนี้ก็คืออันมีโทรศัพท์อันนี้เอาไปหน้าเมื่อกี้ทุกคนละที่เขาได้เปิดเผยภาพหน้าจอโทรศัพท์ของเขาไปคุณเมนิสาชนสามารถเปิดเผยภาพหน้าจอโทรศัพท์ของตัวเองได้ไหมคะเป็นลูกดิฉันที่หันหลังทำไมต้องใช้รูปหันหลังไม่รู้เหมือนรูปนี้แบบมันใส่ออกมาแล้วมันพอดีอ่ะมันสวยเพราะหันหลังหันหลังตรงแปลกแสดงว่าไม่โป๊ะนะเห็นไหมเขาก็พกของปกติไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนมบางวันก็เคยพกรีโมทเพราะว่าหยิบเคยพกรีโมทไปกองรีโมทอะไรอ่ะรีโมททีวีเนี่ยแม่เอารีโมททีวีเข้ากองโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคิดว่าเป็นโทรศัพท์แต่รวยตื่นเช้าแล้วออกนี่แหละค่ะก็น่าจะได้เห็นกันแล้วนะคะสำหรับบรรยากาศในกองละครว้าววอนรักนะคะวันนี้เราสองคนลากันไปพร้อมกันเลยเนาะอยากเห็นอีกอย่างนึงคือเราได้เห็นภาพหน้าจอโทรศัพท์ Exclusive มากๆของเหล่านักแสดงไม่รู้เขาเปลี่ยนทันก็เลยไม่โป๊ะหรือว่ายังไงไม่โป๊ะอันนี้พูดเรื่องจริงทำไมจะเห็นอะไรอ่ะโอเควันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง Weekly